สวัสดีครับเพื่อนๆครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็มีนี่ฮะข้าวมันไก่ครับจากเมื่อวานนี้มาอุ่นตอนเช้าน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มรสเด็ดครับมีขนมปังนี่ขนมปังลูกเกดแล้วก็มีชุดไส้กรอกไข่ดาว2ฟองนะมีกาแฟนะครับแล้วก็มีน้ำผักต้องกินอันนี้ก่อนกินน้ำผักก่อนรสชาติออกเปรี้ยวๆอร่อยดีพอดีเพราะว่าไม่ชอบกินผักเนี่ยพี่เขาก็เลยทำให้ส่วนนี่น้ำจิ้มของเขาเนี่ยเข้มข้นมากข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่เนี่ยสีแบบเข้มข้นนะผมเคยเจอแต่แบบว่าสีแบบจางๆหน่อยอย่างนี้คือเข้มข้นเลยอ่ะเดี๋ยวกินนะฮะเช้ามื้อนี้ฮะ25มีนาคมครับ